ในกรณีที่เรามีไฟล์ PDF หลายหน้าแล้วเราอยากจะแยกหน้าที่เราต้องการออกมาเป็นอีกหนึ่งไฟล์ทำยังไงมาดูกันเลยครับอันดับแรกนะครับเราเปิดไฟล์ PDF ของเรามานะจากนั้นให้เราไปที่ตัวรูปเครื่องพิมพ์ไม่ว่าเราจะเปิดไฟล์ด้วยอะไรก็ตามนะครับมันจะมีตัวนี้อยู่ให้กดไปครับจากนั้นให้เราเลือกปลายทางนะครับเป็น Microsoft Print to PDF จากนั้นเลือกหน้าที่เราต้องการอย่างเช่นผมต้องการหน้าที่4นะครับหน้านี้ก็ให้เราทำการไปกำหนดว่าเราต้องการหน้าที่4แบบนี้จากนั้นให้เรากดพิมพ์เลยครับพอกดพิมพ์ปุ๊บเราก็เลือกที่อยู่ของไฟล์แล้วเราก็เขียนไว้ว่าเป็นหน้าที่4อันนี้ผมเซฟหน้าที่1ไว้รอละอันนี้คือหน้าที่4ไปดูไฟล์ที่ได้กันครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้ไฟล์ PDF ที่แยกหน้าแล้วและถ้าเกิดเราอยากจะแยกตรงนู้นทีตรงนี้ทีและเอามารวมกันนะครับทำยังไงอันดับแรกครับผมจะทำการเซิร์ชว่ารวมไฟล์PDF และใช้เว็บนี้ครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์มาให้ที่ใต้ description นะครับจากนั้นเรากดเลือกไฟล์ PDF ครับไปที่อยู่ที่เราเซฟไว้อ่ะให้เรา open มาทั้งหมดเลยเพียงเท่านี้ครับเราก็กดรวมไฟล์ PDF ไปดาวน์โหลด PDF ที่รวมไฟล์แล้วแล้วก็ตั้งชื่อครับรวมไฟล์ PDFเรียบร้อยครับเราก็จะได้ PDF ที่รวมไฟล์เรียบร้อยเราสามารถแยกหน้าได้ด้วยนะอย่างเช่นเราอยากจะเอาหน้าไหนขึ้นก่อนนะครับให้เราติ๊กไปสมมุติผมอยากเอาหน้า1ก่อนหน้า4ก็ให้เราลากแบบนี้ครับจัดระเบียบก่อนได้แล้วค่อยกดรวมไฟล์ PDF นั่นเองประมาณนี้นะครับถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปวิดีโอนี้ผมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องดังสตอรี่นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า